ถ้าเราอยู่กับแม่ก็จะให้อยู่ตลอดชีวิตเลยแม่อยากขอบคุณลุงทนายเก่งจังเลยอ่ะจ้อยเอ้ยป้าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ10,000ทุกเดือนจนกลัวลูกจะบรรลุนิติภาวะก็คือประมาณแบบ18ปีได้อยู่กับแม่เอว่าได้อยู่ครับคันลูกอยากอยู่กับแม่แม่ก็จะให้ลูกอยู่กับแม่ลูกอยากรู้ยังอยากรู้เรื่องคดีคดีอันท่านแน่นะบ่ครับคดีก็คือท่านเพิ่นบอกว่าให้ป้าป้ากับแม่น่ะมีสิทธิ์ในตัวลูกรวมกันแต่ว่าลูกอยากอยู่ใดแม่เป็นคนตัดสินคนเดียวและก็อีกอย่างก็คือป้าป้าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ10,000ทุกเดือนจนกลัวลูกจะบรรลุนิติภาวะก็คือประมาณแบบ18ปีจะสรุปแม่ได้อยู่กับแม่เอว่าได้อยู่ครับคันลูกอยากอยู่กับแม่แม่ก็จะให้ลูกอยู่กับแม่แม่จ๋าป้าป้ากับแม่เอมีสิทธิ์รวมกันเหรอแม่นหรอครับมันก็แม่ก็ว่ามันดีเด้อลูกเพราะว่าสายแน่นน่ะเป็นทั้งลูกป้าป้าแล้วก็ลูกแม่เอด้วยก็ควรที่สิมีสิทธิ์รวมกันแหละลูกดีที่สุดแล้วแล้วสายแน่นสิได้ไปอยู่กับป้าป้าบ่น้องลูกอยากไปอยู่บ่สันครับอยากไปอ่ะแม่ก็แล้วแต่ลูกเด้อเพราะว่าถึงสันจิตตัดสินว่าให้แม่เป็นคนตัดสินใจว่าให้ลูกอยู่กับไผแต่ว่าแม่ก็ต้องถามลูกอยู่ดีอ่ะถ้าลูกอยู่กับแม่แล้วลูกบ่มีความสุขลูกอยากกลับไปอยู่กับป้าแม่ก็บ่ห้ามค่ะถ้าลูกอยากอยู่กับแม่แม่ก็จะให้อยู่ตลอดชีวิตเลยแม่อยากขอบคุณลุงทนายเก่งจังเลยอ่ะจ้อยเอ้ยขอบคุณลุงทนายเก่งด้วยนะลูกขอบคุณลุงทนายเก่งมากๆเลยนะครับเป็นเด็กดีได้ลูกได้ว่าอยากเด้อครับ